Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เอาเรื่องอทอล์กโชว์ของคุณเอนิวกลมที่ผมเพิ่งไปดูมานะครับอยากจะนำมาสรุปเป็นข้อคิดแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับก็ อยากจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่าที่มาที่ไปนะครับผมเห็นคุณเอนิ้วกลมนะครับก็ได้โพสต์อยู่ใน Facebook ส่วนตัวมาสักสองสามเดือนและเรื่องของการจัดทอล์กโชว์ครั้งนี้นะครับก็สนใจอยู่แล้วเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอจัดทอล์กโชว์แล้วผมไม่ได้ไปนะครับก็เสียดายพอปีนี้ก็เห็นว่าจัดก็เลยรีบ,ร,บ,ร,บรีบจองตั๋วนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่อยู่ในนบุรุษซารีบุกลับเนี่ยช่วยจองนะครับแล้วก็นัดกันไปนะ ก็เพิ่งไปดูมาเมื่อวันน่าจะวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับอตอนไปก็ขับรถไปก็วุ่นวายเล็กน้อยกับการหาที่จอดรถแต่ว่าก็ไม่ยากมากเท่าไหร่นะฮแล้วก็ขึ้นไปก็เจอการยนตมิตรแบบทั้งที่นัดมานะครับกลุ่มบุคคลกับกลุ่มที่บังเอิญเจอเนี่ยเยอะเยอะเยอะที่เดียวนะครับต้องบอกว่าประทับใจกับทอล์กโชว์นี้ผมส่วนตัวนะผมเป็นคนที่ไม่ได้เป็น แฟนคลับทอล์กโชว์นะไม่ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะแต่ว่าปกติเ็าไม่ค่อยได้ออกไปยังยังเดียเ่ยวนี่ที่ของคุณโนนทุดมจัดไม่รู้กี่กี่รอบแล้วเนี่ยไม่เคยไปดูเลยนะครับไม่เคยไปดูเลยอาจจะดูใน Netflix บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็น f c แต่ว่าพอไปฟังคุณเอพูดเนี่ยผมว่าโอ้หได้อะไรกลับมาเยอะทีเดียวนะครับคราวนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตนํามาสรุปผมสรุปไว้ในเพจนนทุดมสตรอรี่แล้วนะครับหรือใน Facebook ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมได้ข้อคิดมาทั้งหมด27ข้อนะ ก็เผื่อใครไม่ได้ไปหรือว่าบางคนอาจจะไปแต่ก็ยังอยากฟังสรุปอยู่เนี่ยก,ก็ลองดูนะครับผมไม่ได้สรุปย่อมันทั้งหมดหรอกแต่ว่าอันที่ผมคิดว่าเป็นข้อคิดและประทับใจนะครับอันที่1เนาะคุณเอ๋บอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันมันเป็นการต่อการระหว่างโมเมนต์เล็กๆนะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนหาดทรายที่มันเต็มไปด้วยเม็ดทรายเล็กๆเต็ไมไปหมดเลยประเด็นคือเราไม่ค่อยสนใจหรือจดจําเม็ดทรายพวกนั้นเวลาเราไปทะเลอะเราจะจํา บ้านได้จําก้อนหินก้อนใหญ่ได้จําต้นไม้ได้นะแต่เราจาเม็ดทรายไม่ได้เพราะมันเยอะไปหมดมันก็เหมือนโมเมนต์เล็กๆนอะ่ะที่มันเป็นชีวิตประจาวันของเราทุกๆวันเนะี่ยเราจะจําไม่ค่อยได้นะครับเราจะจําได้เฉพาะบางโมเมนต์เท่านั้นสังเกตนะครับบางอันเนี่ยเมื่อเมื่อ5วันที่แล้วตอน10บโมงสี่สิาอะไรเนี่ยแทบจะนึกไม่ออกลวถ้าถ้าจะย้อนกลับไปดูคัลแคนไดจริงๆนอะนะาจจะพอได้แต่ว่ามันมันจำโมเมนต์แบบนั้นไม่ค่อยได้นะครับ อันนี้ข้อที่2ครับคุณเด็มีสมก,การอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วผมก็รีบจดไว้นะบอกว่าความประทับใจอ่ะคือสิ่งที่เราจําได้นนะมันจะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยก็คือความเข้มขน้นมีคุณค่าแล้วก็น่าจดจําเป็นคาคล้องจองนะคืออะไรที่มันเข้มขน้นไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเนะี่ยแบบดีใจสุดๆเสียใจสุดๆเนี่ยจำได้หรืออะไรที่มันมีคุณค่าติตใจมากๆเราจําได้หรือมันมีอะไรที่แบบมันมันน่าจะจดจำอ่ะเราจะจําได้มันจะกลายเป็นความประทับใจไม่ลืมก็คือมันจะฝังอยู่ใน ใน,ในความคิดหรือความทรงจําเรานะครับคราวน,นี้บางคนเนี่ยมาถึงข้อที่3นะบางคนอาจะรู้สึกว่าชีวิตเราไม่เห็นมีอะไรน่าประทับใจเลยถ้าบอกว่าอ่ะไหนลองคิดเหตุการณ์ที่ประทับใจในชีวิตเนี่ยบางคนนึกไม่ออกนะถามว่าเราทําไงเราต้องรอให้เหตุการณ์นั้นเกิดกับตัวเราหรือเปล่านะคนนุณเอบอกว่าสิ่งที่ควรทาคือสร้างโมเมนต์นั้นขึ้นมาเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แบบความฟลุกอย่างเดียวนะแน่นอนบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาใน ตะกูลที่ร่ำรวยนู่นนี่นั่น,นอาจจะได้ไปทริปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประทับใจวิวอะไรเงี้ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนจนจะสร้างโมเมนต์ที่ประทับใจไม่ได้เพล่เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคนที่อาจจะฐานะไม่ดีอาจจะมีโมเมนต์มากกว่าคนรวยก็ได้นะประเด็นคือเราสามารถสร้างโมเมนต์นั้นได้ครับสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจขึ้นมาได้และเน้นนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับไม่มีเงินก็สร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจได้ผมผมเชื่อว่าสัมภาษณ์หลายๆคนซึ่งไม่ได้เป็นคนครวย เขาจะจําได้ที่วันเขาเคยไปอบอกรักแฟนเขาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ได้เป็นที่หรูหราอะไรเงี้ยมันก็เป็นโมเมนต์ที่ประทับใจได้นะครับข้อ 4. ครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกเยอะมากครับเราอยากทําทุกอย่างเราจึงไม่ได้ทําอะไรจริงจังสักอย่างคุณเด๋ก,ก็พูดถึงปัจจุบันที่มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะเอาเอาแค่สื่อใน a c e b o o k เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะทิกต k YouTube โซเชียลมีเดียโอ้โห สมัยผมเอา,เอาง่ายๆนะทเทียบนะสมัยผมมาช่องทนะีวีอ่ะสามหถ้ารุ่นพอ่อคุณพอ่อคุณแม่ผมน้นอยกว่าน,ะนั้นอีกของผมมาสามห้า 79, มีอยู่4ช่องเดี๋ยวนี้เป็นไงฮนะทีวีอย่าเรียกว่าทีวีเลยเอาแค่สตรีมมิ่งเนี่ยหนังมันมีเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องอนะคือคือดูคุณดูไม่ไหวอนะยุคผมเนะี่ยถ้าจะดูหนังพันทนะีวีเนี่ยต้องดูเป็นรายการนะบิ๊กซีนีม่าช่อง7อะไรประมาณเนี้ยถ้าถ้าอยากดูนะมันมันมันน้อยกว่านี้เยอะมากนะแปลว่าตอนนี้เรามีทางเลือกเยอะแต่ว่า ผมมีทางเลือกเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมันเยอะเกินไปอะ่ะเราเราอยากทํานู่นทํานู่นทีหนึ่งทานี้ทีหนึ่งเราจึงไม่ได้ทําอะไรจริงจังสักอย่างข้อ5ครับพอเรายิ่งมีทางเลือกเยอะเนี่ยเรายิ่งกกัวผิดเพราะว่ามันมีทางเลือกอยู่20ทางเดี๋ยวเลือกอันนี้เอ้ยมันอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่าแต่ว่าคุณเหนเล่ามาจากหนังสือของ designing your life นะครับอาจารย์บิลเบอร์เน็ตนะครับกับจยนเดฟจำนำสกุลไม่ได้อีกคนหนึ่งเนี่ยบอกว่า จริงๆแล้วทางเลือกที่ผิดไม่มีอยู่จริงครับมีแต่การตัดสินใจที่ไต่ตองมาแล้วมันไม่มีผิดหรอกเพราะว่าทางเลือกมันเยอะคุณไม่สามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได้ในทุกๆครั้งที่คุณเลือกได้หรอกนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าอย่าไปกลัวว่ามันผิดคุณไต่ตองแล้วคุณเลือกเลยข้อ6กข้อ,น,ขอน,นี้เป็นไฮไลท์เลยครับที่ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบนะคือเราต้องเลือกสักอย่างครับแล้วปล่อยวางสิ่งที่เหลือแล้วถึงมีความสุขคือคุณเอเล่าพูดถึงการเลือกภรรยาคล้ายๆกัน่ะ ใช่ไหมว่าต้องต้องมีผู้หญิงที่ดีกว่าภรรยาเราครับพูดแบบนี้อาจารย์หาเรื่องนะนี่เอาจริงๆเขาก็ต้องมีผู้ชายที่ดีกว่า,วาผมเหมือนกันภรรยาผมอะเราเราไม่ได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกหรอกแต่มันดีเพียงพอพอแล้วครับเราต้องเลือกครับเลือกเสร็จแล้วก็ปล่อยวางที่เหลือครับไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยหรือว่าน่าจะไปจีบคนอื่นอย่ายไปคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นก็ชีวิตคู่ก็พังใช่ป่ะพอแล้วนะครับปล่อยวางสิ่งที่เหลือเราถึงจะมีความสุขอันนี้อันนี้ยืนยันนะครับก็เจ็จครับ คุณไหบอกความเด็ดเดี่ยวเป็นสิ่งที่หายากขึ้นเรื่อยๆคะความเด็ดเดี่ยวคือแบบเลือกรลบฉันจะอยู่กับเรื่องนี้หายากขึขข้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทำนะคือต้องเด็ดเดี่ยวเราต้องเลือกสักอย่างแล, Fall, แล้วเต็มที่กับเรื่องนั้นอย่างเมื่อกี้ชีวิตคู่อ่ะคุณเลือกแล้วนะคุณเต็มที่เลยคุณรักภรรยาหรือรักสามีคุณให, asters, ห,ห้ให้สุดๆเลยแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่ดีครับชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่มีความสุขข้อ8ครับคุณค่าของชีวิตเนี่ยเกิดจากการทุ่มเทในสิ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องภรรยาในะเรื่องอาชีพเหมือนกันคุณเอพูดถึงคุณลุงชิโร่ซึ่งทําซูชิหลายคนคงเคยได้ยินชื่อนะคือตอนเขาเลือกทําซูชิเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเพราะว่าแบบเกิดมามีแพชชั่นอยากเป็นทําซูชิดีที่สุดในโลกเปล่านะเขาแค่คือบ้านเขาเป็นตระกูลทามีมีร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วอะแต่เขาก็รู้สึกว่าซูชิเนี่ยมันทําง่ายก็เ,เลยเปิดร้านซูชิแต่ในในทำแล้วเขาทุ่มเทเลยครับ เขาแบบตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ไปหาปลาที่ดีที่สุดหาวิธีการปั้นซูชิที่อร่อยที่สุดเขาบอกว่าศึกษาแม้กระทั่งอุณหภูมิของมือ,อว่าอุณหภูมิที่ดีที่สุดในการปั้นซูชิเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาทำทุกอย่างที่ละเอียดยิบเลยแล้วสุดท้ายเขาก็ทำจกนกระทั่งซูชินั้นประสบความสำเร็จแล้วคุณลุงชิโร่เนี่ยก็ก็รักงานซึ่งซึ่งมันคือชีวิตของคุณลุงแล้วอะ่ะก็คือการปั้นซูชินะเขาปั้นจนอายุ90ากว่านะครับข้อ9นะครับ สิ่งที่ทาให้ชีวิตมีความหมายไม่ใช่ปริมาณครับแต่เป็นความเข้มข้นครับบางสิ่งที่เข้มข้นจะสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจําขึ้นมาคือบางทีเราไม่จมมำเป็นต้องไปทําอะไรเยอะเนาะแต่เราทําบางเรื่องที่เราทําให้มันสุดๆผมอะผมอะนึกถึงใครรูป้ป่ะพอคือคือเวลารีวิวนะเหมือนคล้ายๆรีวิวหนังสือนะผมไม่ได้เอาเรื่องที่คุณเอเล่ามาย่ออย่างเดียวนะผมอาจจะต่อยอดกับเรื่องที่ผมรีเลทได้หรือว่าเชื่อมโยงได้ผมผมนั่นนึกสึกน้องเทนนิส ผมว่าน้องเทนนิสเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาอะไรเยอะเล่นอยู่อย่างเดียวเองเล่นเทควันโดแต่เข้มข้นนี่ผมว่าสุดๆระดับเหรียญทองโอลิมปิกอะแล้วแล้วผมเชื่อว่าน้องเทนนิสมีช่วงเวลาที่น่าจดจําเยอะเลยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาทําอะไรเยอะนะเป็นเพราะว่าเขาเขาลึกเขาเข้ม,เข,ขมเขาข้นในในในเรื่องนั้นนั้นเขาต้องจํานัดชิงเหรียญทองโอลิมปิกสองครั้งได้แน่นอนเนี่ยยกยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือความเข้มข้นแต่เราไม่ได้แปลว่าเราต้องไปโอลิมปิกนะครับ ทำอะไรที่มันลึกลงไปแล้วเข้มข้นกับสิ่งนั้นเนี่ยเราจะจํามันได้ขอ้อ10ครับอันนี้ก็เป็นเป็นจะเรียกว่าคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งที่หลายคนเวลาแช์นะคือคือพอจบงานนี้มีคนแชร์เรื่องสิ่งที่ได้ฟังรีเฟลคชั่นของอสิ่งที่ไปอะไรเงี้ยสะท้อนคิดเรื่องอะไรเนี่ยจะมีคํานี้เสมอเลยคือคุณเอบอกว่าเราไม่ใช่คือเราเป็นมหาสมุทรครับเราคือส่วนเล็กๆของสังคมที่เชื่อมโยงก,กับเราน่าสนใจนะครับบอกว่าคนเราอะ พอตัดสายเสือดือกไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วเราไม่เกี่ยวข้งของกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคลื่นโดดเด่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะับเราคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันใหญ่มากครับสิ่งที่มันใหญ่มากคือสังคมมนุษย์หรือบางทีมันอาจจะเลยเธอไปถึงธรรมชาติโลกเลยอะ่ะเราเราคือส่วนเราเหมือนคิดว่าเราเป็นเซลล์เซลล์หนึ่งก็ได้ฮะที่มันมันเชื่อมโยงก,กับคนอื่นะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ไม่ใช่คลื่นะเราเป็นมหาสมุทรเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะมีความเชื่อมโยงก,กับคนรรอออบบข้าบ้าางกยยเู่แลว 11นะครับความเหงาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยคุณเน๋บอกว่ามีสถิติว่าเราเหงาหนึ่งวันเลยนะมันเหมือนกับผลเสียมันทเท่ากับการสูบบุหรี่15มวนเนะี่ยน,นั้นเราเราเคยเห็นคนสูบบุหรี่15มวนแล้วบอกโอยสุขภาพแย่แนะ่คุณลองเหงาแค่วันหนึ่งอะส่งส่งผลเสียประมาณนั้นเลยที่อังกฤษหรือที่ญี่ปุ่นเขาถึงมีกระทรวงความเหงาเลยฟังดูแปลกๆนะแต่จริงๆมันมกระทรวงที่ช่วยลดความรู้สึกแบบเนี้ยความรู้สึกเหงาม,มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ย ข้อ12ครับจึงเป็นที่มาอย่างนี้ครับมีงานวิจัยบอกว่าถ้าคุณอยากอายุยืนขึ้นนะ่ยคุณต้องดูแลอวลัยวะสาคัญ3อย่าง3อย่างนี้ส่งผลต่อความอ่าจะเรียกว่าอายุของเราเลยว่าเราจะอายุยืนมากแค่ไหน3อย่าง1คือหัวใจน,นี่ชัดเจนถ้าหัวใจคุณอ่อนแออายุคุณจะยืนได้ลําบากนะเพราะนั้นทําไงก็ได้ให้หัวใจแข็งแรงผมผมตอ่อยอดไปอาจจะเพื่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยอันที่2ปอดแน่นอนถ้าคุณสูบบุหรี่ปอดคุณไม่ดีเนี่ย หายใจออกซิเจนเข้าไปไม่ดีเนี่ยอายุคุณสั้นอายุคุณไม่ยืนไม่ยืนมากอะอาจจะไม่ได้สั้นมากนะแต่ว่าก็หมายถึงว่าอายุไม่ยืนแต่ถ้าปอดคุณดีนะคุณหายใจอากาศดีเข้าไปหรือว่าคุณออกกําลังกายเหมือนกันปอดขยายอะไรเงี้ยก็จะช่วยแต่หัวใจกับปอดเนี่ยคนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่อันที่คนเซอร์ไพรส์มากที่สุดเนี่ยคือต้นขาครับบอกว่าเราเราควรดูแลต้นขาให้ดีคําถามคือทําไมต้องต้นขาด้วยอะเหตุผลเพราะว่า ถ้าเรามีต้นขาที่ดีเนี่ยเราจะเดินได้เดินได้เราจะไม่หง่เราจะพูดคุยกับคนอื่นได้ผม,ผมก็นั่งคิดอยู่ในใจว่าเออสมัยก่อน,นจะเป็นแบบนั้นแต่สมัยนีย้จะไม่แน่นะครับเพราะว่าเรามีไลน์เรามีอะไรหรือว่าลดเข็นความจะเรียกว่าอะไรนะความเข้าหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างสูงอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเดินไม่ได้ก็ถ้าถ้าพอมีมีเงินอะไรเงี้ยการเดินทางก็ยังเจอหน้าคนอื่นก็จะยังมีมีทำได้ง่ายกว่าในอดีตนะครับในอดีตแต่ any way ผมว่าเดินได้อดีสุดนะครับ 13บครับให้เรารู้สึกสำนึกขอบคุณและรู้สึกรับผิดช,ชอบครับสำนึกขอบคุณอะไรคือสิ่งดีๆที่เราได้รับมาปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากคนรุ่นเก่าเขาถ่ายทอดให้เรานะผมเป็นผมเนี่ยปัจจุบันก็ต้องขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่นะครับที่เลี้ยงดูมา,มาอย่างดีตั้งแต่เล็กๆนะครับขอบคุณพี่น้องขอผม,ผมไม่มีพี่นะขอบคุณน้องนะที่ที่ดูคอยดูแลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขอบคุณคุณครูอะไรเงี้ยนี่คือคนรุ่นเดิมนะที่ที่ส่งต่อหรือคนที่อยู่รอบข้างเราส่งต่อ แต่พอรามาปุ๊บเนี่ยเรามีความรับผิดชอบที่ต้องส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังเหนเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้คนใกล้ตัวก็ลูกผมขย่าไม่ไอันนิดนึงก็ลูกศิษย์ที่เจอหรือต,ตอนนี้สิ่งที่ผมผมผมว่าผมโชคดีมากคือผมได้มีโอกาสทำพอดแคสต์เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆที่ผมได้รับการสั่งสอนเลีเล้ยงดูมาหรือว่าอ่านหนังสือมาต่างๆเนี่ยให้คนรุ่นหลังหรืออาจจะอาจจะเป็นรุ่นก่อนผมก็ได้แต่ว่าให้คนอื่นเนี่ยได้ต่อไปนี่ก็คือความรู้สึกรรัับบบผิดชอนะค ข้อ14นะครับเรามีสายสะดือล่องหนครับเรามีความเชื่อมโยงกับหลายๆอย่างอยู่เสมอที่คุณนิ้วกรมบ,บอกว่าพอเกิดปุ๊บตัดสายสะดือเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนแยกเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นสายสะดือล่องหนไม่เคยหายไปครับเรายังลิงก์กับเพื่อนมนุษย์ของเราเต็มไปหมดครับ15นะครับให้ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในสร้างประโยชน์ให้กับใครได้บ้างผมชอบคํานี้มากคนระับผมเคยเขียนคําพูดอันนึงซึ่งผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะที่พี่โจบ,บอกว่าคําแนะนําที่ดีที่สุดในชีวิตคืออะไรเนี่ยผมเขียนไปบอกว่า เราเกิดมาเพื่อช่วยใครบางคนผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือลองลองทำวันนี้วันนี้ผมผมก็ขอพูดอีกทีนึงพอดแคสต์เนี่ยผมทำแล้วผมผมผมว่ามันน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับหลายคนเนี่ยวันนี้ผมไปบรรยายเรื่อง o OK อ r ให้กับองค์กรแห่งหนึ่งผมก็ดีใจนะที่อย่างน้อยๆน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับใครบางคนบ้างเ่ยนะรหรือพวกนี้ผมต้องไปสอนหนังสืออย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะสิบ1กครับ คุณค่าของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเรามองเห็นความเชื่อมโยงของคนอื่นอันนี้ใช่เลยครับถ้าเรายิ่งทําอะไรที่มันเชื่อมโยงคนอื่นคาว่เาเชื่อมโยงคือทาเป็นสิ่งที่ดีทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นผมโชคดีผมเป็นอาจารย์นะอย่างน้อยเนี่ยผมได้ทําอะไรที่มันเชื่อมโยงคนอื่นกับลูกศิษย์กับคนที่รู้จักนะครับผมเป็นพอดแคสเตอร์ผมเป็น cer, ปนักเขียนเนะี่ยผมก็ได้ทําสิ่งที่มันเชื่อมโยงคนอื่นนะมันมันเลยทําให้ชีวิตมันมีคุณค่า ในในมุมของผมเองนะผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งที่สุดดีที่สุดไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเรารู้สึกภูมิใจรู้สึกดีกับกับชีวิตแบบเนี้ยนะครับ 16. คุณค่าของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเรามองเห็นความเชื่อมโยงคนอื่นอันนี้อันนี้น่าจะพูดไปแล้วนะครับว่าความเชื่อมโยงเนี่ยสำคัญคุณค่าของเราก็เกิดกับสิ่งนี้นะรับ17นะครับชีวิตคือการทนครับเราสามารถพลิกสิ่งที่ทนให้เป็นพลังให้กับเราแล้วเราทนเพื่อเป้าหมายระยะยาว นั้นการทนเนี่ยเขาบอกคนรุ่นนี้มันจะทนน้อยๆลงเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยทั้งเลือกเขาเยอะหมดเลยเขาพร้อมจะทําได้หลายๆอย่างเลยเดี๋ยวนี้ว่าคนกดรต์บางทีกดแล้วรู้สึกชา้าแล้วกดซ้ําๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติเลยเพราะเราเราทนไม่ได้แค่เปิดมือถือมากดโปรแกรมแล้วมันไม่เปิดภายใน3ามวิเราก็อึดอัดละแต่จริงๆแล้วเราจาเป็นต้องทนนะครับมันมีหลายอย่างเนี่ยมันไปเร่งมันไม่ได้ที่สําคัญคือทนแล้วอย่าแบบทอ้อทนแล้วให้มันเป็นพลังในการขับเคลื่อน บางอย่างที่มันทนนะยิ่งทนเนี่ยเรายิ่งดีในระยะยาวครับมันมันเห Lol. มือนเหมือนออกกําลังกายผมชอบนึกออกกําลังกายออกกาลังกายหลายคนก็ไม่ค่อยชอบออกนะแต่ว่ามันทําให้สุขภาพเราแข็งแรงในระยะยาวครับ18นะครับเราทนเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองครับแน่นอนครับเราเราทนเพื่อตัวเราก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเราทนเอาเอา turf. แค่ยิ่งใหญ่แบบไม่เยอะนะทนเพื่อคุณพ่อคุณ,มคณแม่ก็ใชา่ทนเพื่อลูกๆก็ใช่ใหญ่กว่านั้นจะทนเพื่อ สังคมเพื่อประเทศชาติหรือเพื่อโลกเลยอันนี้คือทนเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราเองนะข้อ19เนะครับช่วงเวลามีค่าเพราะช่วงเวลานั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ง่ายอ่ะวันนี้ลองลองคิดนะโมเมนต์อะไรที่คุณจําได้มั่งที่เป็นโมเมนต์ประทับใจเขาว่าประทับใจไม่ได้เปลนผูชอบนะแต่คุณยังจําได้ไม่ลืมผมเชื่อว่าหลายโมเมนต์นะ่ะที่คุณจําได้เนะี่ยเป็นโมเมนต์ที่คุณต้องทนนะอ่ะผมผมยกตัวอย่างอันหนึ่งฮะตอนเด็กๆผมเคยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับในพอดแคสต์ ไปเรียนพิเศษครับคุณแม่ไปส่งที่โรงเรียนแล้วแล้วไม่รู้ว่าคุณครูเขางดนะแล้วตอนนั้นก็เด็กประถมเลยครับมือถือไม่มีนะครับยุคผลไม่ไม่ใช่ว่าอางั้นงดก็โทรไปหาแม่สิแม่จะได้มารับไม่ไม่มีครับติดต่อแม่ไม่ได้เบอร์ก็ไม่มีครับเบอร์ที่ทำงานก็ไม่รู้จักครับไปที่ทำงานแม่ก็ไปไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นทั้งวันอยู่ที่โรงเรียนคนเดียวครับตั้งแต่เช้านะแปดโมงเช้าจนถึงสี่ห้าโมงเย็นอยู่ที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนมันปิดไงมันเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ ไม่มีใครอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่มันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายแต่มันช่วงเวลาที่ผมจําได้นะ <Bradley. S 1> แล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังอยู่เนี่ยนะครับหรือหรือช่วงเวลาของนักนักกีฬาที่เขาซ้อมอ่ะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายนะแต่มันมีคุณค่านะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ก,ก็ก็ทำให้น้องเทนนิสกลายเป็นเหรียญทองโอลิมปิกน้องวิวได้เหรียญเงินแบดมินตันเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเขานอนเล่นแล้วลุกขึ้นมาตีแบดแล้วได้เหรียญเงินนะไม่ใช่นะมันคือช่วงเวลาที่ ไม่ง่ายครับแต่มันก็มีค่านะยี่สิบครับช่วงที่อดทนเนี่ยจะทําให้คนที่เออคนที่อดทนเนี่ยจะทําในสิ่งที่คนไม่อดทนทาไม่ได้ก็เมื่อกี้ยกตัวอย่างนักกีฬาทั้งสองท่านนั้นนหะถ้าเขาไม่ทนซ้อมนะไม่มีทางได้เหรียญนั่นอย่างอย่างผมอ่ะผมไม่มีทางได้เหรียญเทควันโดเพราะผมไม่ทนซ้อมเทควันโดน้องน้องน้องเทนนิสได้ก็แน่นอนมันแฟงไงเขาซ้อมมากี่ปีอ่ะเขาทนขนาดไหนอ่ะ มันนั้นอดความอดทนมันมีผลผลลัพธ์ของมัน,นครับดังนั้นถ้าวันนี้คุณต้องทนอะไรบางอย่างเนี่ยทาไว้ครับคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ครับแต่ก็ทนให้มันถูกเรื่องเท่านั้นเองนะครับยีครับความอดทนด้วยตัวมันเองนั่นแหละทําให้ชีวิตมีความหมายนะอย่างที่บอกความหมายของชีวิตไม่ใช่ความสุขอย่างเดียวนะครับมันคือการอดทนกับบางสิ่งบางอย่างอดทนกับความเชื่อบางอย่างเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับหรือ2เดือนที่แล้วผมฟังคุณท็อปซ,ซึ่งเดี๋ยวมารีวิวใน,ในรายการ mba weekly อยู่แล้วนะครับ คุณท็อปก็พูดถึงความเชื่อที่คิดว่าคริปโตเคอเรนซีบิตคอยมันมันเป็นของจริงมันมาแน่ๆซึ่งเดี๋ยวตอนรีวิวจะเล่าให้ฟังนะว่าคุณท็อปผ่านอะไรมาเยอะมากเนะี่ยแต่อดทนแล้วแล้วคุณท็อปก็สุดท้ายก็ใช่นะชีวิตก็มีความหมายจริงยีบสอนะครับบางทีการอดทนของเราเนี่ยมันแค่บางคนบอกทนแล้วไม่เห็นอะไรมันยังไม่เห็นผลตอนนี้ครับแต่ว่ามันกําลังรอบ,บางสิ่งบางอย่างในอนาคตให้มันเกิดขึ้นนะเพราะนั้นบางทีก็ต้องทนนะ่ยคือคือไม่ใช่ว่าอาจารย์ผมอดทนมาแล้วหนึ่งวัน ทำไมผมไม่รวยสัทีมันไม่เร็วงั้นเนี่ยวันนี้ผมอดทนวิ่งมาหนึ่งวันทำไมผมไม่ผอมสทัทีทาไมผมไม่มีซิกซิกแพคอ๋อโลกมันไม่ได้มันไม่ได้ออเปเรตแบบนั้นนะโลกมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับบางทีมันต้องมันต้องใช้เวลาพอสมควรครับแต่แต่ไม่ใช่แค่ทน just ทนไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ว่ามันบางทีก,ก,การอดทนนั่นแหละคือความหมายของชีวิตเลยข้อ23สานะครับ เราไม่ได้จดจําเฉพาะช่วงเวลาที่มีความสุขครับเราจะจดจําช่วงเวลาที่มีความหมายเพราะฉะนั้นความสุขส่วนหนึ่งใช่แต่ความหมายคือบางทีเราจะจําวันที่แบบเรานั่งร้องไห้กับเพื่อนเพราะว่าโดนครูไล่ออกจากห้องโดนครูตีเรานั่งร้องไห้กับเพื่อนเพราะว่าโดนแฟนเก่าทิ้งอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีความสุขนะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายครับมันมีเพื่อนมันมีคนที่เห็นใจเรามันมีอะไรเงี้ยยีิบสี่ครับ ชีวิตในแต่ละวันสําคัญมากนะครับเพราะทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นมันจะจบลงแล้วไม่เกิดขึ้นอีกอันนี้ชัวร์อย่างวันนี้นะครับท่านฟังผมตอนเนี้มันเกิดขึ้นแล้วจบลงแล้วมันจะไม่เกิดที่อนนีกเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาฟังพอดแคสต์อาจารย์ใหม่ได้ใช่แต่มันไม่เหมือนเดิมนะเพราะมันคือคือคนละช่วงเวลาคนละอารมณ์คนละจังหวะชีวิตคนละแบบนะวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่เหมือนกันนะครับรเพราะนั้นวันนี้มันจบแล้วนะครับมันมันจบในโมเมตนต์นี้ไม่จะจบในโมเมนต์เนี้ยข้อยี่ห้านะครับ เมื่อเราใช้ชีวิตดีๆร่วมกันชีวิตจึงมีความหมายมันมันเป็นข้อเตือนใจเหมือนกันนะว่าเนื่องจากชีวิตแต่ละวันมันสําคัญแล้วมันเกิดขึ้นครั้งเดียวจบเนี่ยเราอย่าไปใช้เวลาในการที่แบบหัวร้อนใช้เวลาในการทะเลาะบอกแหวงอันนี้ผมผมต่อยอดให้ฟังอีกนิดนึงคือว่าวันก่อนเมื่อวานเนี้ยได้เห็นโพสต์ขุดของมิชชั่นทูดามูนะที่เขาบอกว่าไอ้คุณจะทํายังไง เมื่อคุณแบบประมาณว่าที่บ้านคนในครอบครัวพูดอะไรที่มันทำร้ายจิตใจคุณทําไงดีก็มีคนมาแชร์ไอเดียเยอะแยะมากมายซึ่งซึ่งก็ดีนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมตอบผมก็ไปตอบนะผมว่าผมยิ้มถ้าเกิดมันมีแบบนั้นผมจะยิ้มแล้วผมก็จะบอกกับตัวเองว่าอีกร้อยปีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วครับไม่ว่าใครก็ตามโดยโดยโดยเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตให้มีความสุขเท่าที่จะมีได้เหอะนะใช้ชีวิตดีๆร่วมกันดีกว่าเนาะยี่สิบหกครับ ถามตัวเองว่าเราจะใช้ช่วงเวลาในแต่ละช่วงให้มีความหมายได้อย่างไรวันนี้เนี่ยลองลองผมไม่ได้บอกว่าทุกทุกช่วงเวลาในทุกวินาทีที่คุณตื่นนอนคุณต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหมายร้อไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแต่พยายามหาจังหวะชีวิตจังหวะโมเมนต์บางอย่างเนี่ยที่มันไปสร้างความหมายในชีวิตได้ผมส่วนตัวนะอย่างเช่นนะผมผมแค่ยกตัวอย่างอย่างเดียวนะให้เวลากับครอบครัวไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างเนี่ยผมผมไม่ได้บอกทุกคนต้องทําแล้วต้องทําตลอดเวลาด้วยแต่ว่ามันเป็น ช่วงเวลาที่มีความหมายอะจริงๆนะครับสําหรับผมแล้วกันนะบางคนอาจจะบอกไม่เที่ยวไม่เห็นชอบเลยก,ก็แล้วแต่แต่ผมอะถ้าย้อนเวลากลับไปถามว่าโมเมนต์ที่ผมจําได้อ่ะก็คือโมเมนต์ที่ผมได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนั่นแหละแล้วข้อที่27นะครับเป็นข้อสุดท้ายที่แบบเป็นการจบที่สวยงามมากเนี่ยคือชีวิตคือช่วงเวลาที่ดีและสวยงามครับก็ก็ไม่ต้องอธิบายนะถ้าเราถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ถ้าใครแบบผ่านชีวิตมาแล้วไม่เห็นมีความหมายใดๆยังไงเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเราก็เริ่มต้นใหม่นะตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นทอกโช์ที่ลึกนะผมใช้คําว่าลึกแล้วก็ประทับใจนะครับโดยเฉพาะที่พีคเนี่ยคือคุณนิ้วกลมก็พูดถึงคุณแม่ที่ที่คุณนิวกลมเพิ่งเสียคุณแม่ที่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปของคุณนิ้วกลมเนี่ยก็ก็ซึ้งนะครับคุณนิวกลมก็ก็ร้องไห้อะอพูดง่ายก็ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าผมยังคิดเลยว่าแบบโห พูดเรื่องคุณแม่ซึ่งซึ่งคุณนุกงคเขาเพิ่งเสียคุณแม่ไปแล้วก็มีรูปขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยมันก็ก็ก็ต้องอดไม่ได้อยู่แล้วนะครับอก็เป็นเป็นทอล์คโชว์ที่ดีมากเอา,อางี้แล้วกันนะครับในในมุมผมก็แล้วกันนะก็อย่าอยวาเดี๋ยวใกลเป็นว่าเอ้ผมไม่ดูแล้วนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ผมผมเท่าที่ผมเห็นกันเลยนะยมีทุกคนที่ที่ไปก็ไม่เห็นใครบอกว่าไม่ดีเลยไม่อยากไปอนะไรเงี้ยผมว่าทุกคนมาทับใจนะครับก็ก็เอามาเอามาเล่าให้ฟังเป็นข้อคคิดด้วยนะรับ โอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันใน e ิ i s ถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story